เศรษฐาเผยบิ๊กตู่ฝากดูแลบ้านเมืองให้ดีถือเป็นครั้งแรก2นายกแลกเปลี่ยนไอเดียเศรษฐาเผยประยุทธ์ฝากดูแลบ้านเมืองให้ดี9ความขัดแย้งเตือนให้ใจเย็นอดทนบอกเป็นประวัติศาสตร์ครั้งแรก2นายกรัฐมนตรีแลกเปลี่ยนความเห็นกันเมื่อเวลา14นาฬิกาวันที่24สิงหาคม2566ที่พักเพื่อไทยพท.นายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีให้สัมภาษณ์ภายหลังเดินทางเข้าพบพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาอดีตนายกรัฐมนตรีที่ทำเนียบรัฐบาลว่าไปเยี่ยมเยือนและเป็นการเคารพตามมารยาทโดยพลเอกประยุทธ์ฝากความเป็นห่วงบ้านเมืองตนในฐานะเป็นผู้น้อยและเพิ่งได้รับการแต่งตั้งจึงเข้าไปพบเพื่อปรึกษาหารือว่าพลเอกประยุทธ์จะมีอะไรฝากฝังหรือไม่ซึ่งพลเอกประยุทธ์ก็น่ารักที่พาชมทำเนียบด้วยเมื่อถามว่าพลเอกประยุทธ์ฝากฝังประเด็นอะไรเป็นพิเศษในการบริหารบ้านเมืองนายเศรษฐากล่าวว่าท่านบอกว่าตนมาจากภาคเศรษฐกิจวิธีการบริหารก็อาจจะแตกต่างกับการบริหารบ้านเมืองก็มีหลายภาคส่วนที่ต้องคำนึงถึงให้ระวังด้วยให้มีความใจเย็นให้มีความอดทนดูแลเรื่องชาติศาสตร์กษัตริย์และนโยบายอะไรดีๆที่ท่านทำไว้ก็ฝากดูแลต่อด้วยซึ่งตนจะไปพบปะกับคนที่ทำงานให้ท่านมาด้วยโดยจะนัดกันอย่างต่อเนื่องอะไรที่คิดว่ามีความเหมาะสมเราก็จะทำต่อเมื่อถามว่าได้ขึ้นไปชมห้องทำงานด้วยหรือไม่นายเศรษฐากล่าวว่าชมหมดทั้งห้องทำงานและห้องที่เปิดให้เด็กเยี่ยมชมในวันเด็กแห่งชาติซึ่งพลเอกประยุทธ์บอกว่าท่านไม่ได้นั่งตรงนั้นแต่นั่งห้องเล็กอีกห้องหนึ่งซึ่งท่านได้พาไปดูแต่ตนไม่ได้ลองนั่งเมื่อถามว่ามีการปรึกษาหารือถึงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมหรือไม่นายเศรษฐากล่าวว่าไม่มีก็พูดคุยกันธรรมดาเป็นเรื่องที่ทำให้บ้านเมืองเดินต่อไปวันนี้ต้องก้าวข้ามความขัดแย้งและมาดูแลบ้านเมืองให้ดีซึ่งพลเอกประยุทธ์ได้เน้นย้ำถึงเรื่องนี้เมื่อถามว่าเจอกันครั้งแรกพลเอกประยุทธ์เป็นอย่างไรบ้างนายเศรษฐากล่าวว่าเป็นผู้ใหญ่ที่น่าเคารพไม่มีอะไรก็คุยกันดีแบบผู้ใหญ่เมื่อถามว่าเป็นความตั้งใจของนายเศรษฐาหรือไม่ที่ตั้งใจเข้าไปพบพลเอกประยุทธ์อย่างเป็นทางการหลังรับตำแหน่งนายกรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนายเศรษฐากล่าวว่าใช่และพลเอกประยุทธ์ก็บอกว่าเป็นครั้งแรกเป็นประวัติศาสตร์ที่นายกรัฐมนตรีสองคนมาพูดคุยแลกเปลี่ยนไอเดียกันฝากฝังบ้านเมืองกันซึ่งตนถือว่าเป็นเรื่องที่ดีเมื่อถามว่ามองว่าภาพที่เกิดขึ้นวันนี้จะสามารถลบภาพความขัดแย้งในอดีตได้หรือไม่นายเศรษฐากล่าวว่าคิดว่าคงลำบากเรื่องความขัดแย้งที่มีอยู่ซึ่งตนคิดว่าไม่ใช่พบปะกันหนเดียวแล้วจะจบกันไปต้องให้เวลาและการกระทําเป็นตัวพิสูจน์แต่อย่างน้อยตนทราบเจตนารมณ์ของพลเอกประยุทธ์ว่าท่านอยากจะก้าวข้ามความขัดแย้งและมีความเป็นห่วงบ้านเมืองด้วยความจริงใจเราต้องทำงานร่วมกันต่อไปเมื่อถามว่าเราเป็นฝ่ายนัดไปหรือเขาเป็นฝ่ายนัดมานายเศรษฐากล่าวว่าเป็นการพูดคุยกันของฝ่ายทำงานกลุ่ม20ส.ส.ป.ช.ป.โต้แหกมติพักยึดเนวินโมเดลลั่นไม่กระเหี้ยนกระหือรือเป็นรัฐบาลกลุ่ม20ส.ส.ป.ช.ป.แถลงโต้ไม่ได้แหกมติพักโหวตเศรษฐายันพักไม่มีมติชัดเจนเดดอิดยันทำเพื่อประชาชนไม่กระเหี้ยนกระหือรือเป็นรัฐบาลสัตว์คนรุ่นเก่าอย่าเอามรดกความเกลียดชังมาให้คนรุ่นใหม่ยอมรับประชาธิปัตย์ไม่มีเอกภาพตั้งแต่เลือกหัวหน้าพรรคคนใหม่ล่มแต่ยังไม่แตกหักเมื่อเวลา9นาฬิกา45นาทีวันที่24สิงหาคม2566ที่รัฐสภากลุ่มสมาชิกส.ส.พรรคประชาธิปัตย์ปช.ป.จำนวน20คนนำโดยนายเดชอิฐขาวทองส.ส.สงขลารักษาการรองหัวหน้าพรรคดูแลภาคใต้และนายชัยชนะเดชเดโชส.ส.นครศรีธรรมราช
รักษาการรองเลขาธิการพรรคแถลงข่าวกรณีโหวตเห็นชอบให้นายเศรษฐาทวีสินเป็นนายกรัฐมนตรีซึ่งขัดกับมติพรรคที่ให้งดออกเสียงนายเดชอิดกล่าวว่าการลงมติที่ดูเหมือนไม่เป็นเอกภาพในครั้งนี้ซึ่งในการประชุมส.ส.พรรคเฉมือวันที่21สิงหาคมได้พิจารณาว่าจะโหวตนายกรัฐมนตรีวันที่22สิงหาคมอย่างไรโดยมีความเห็นแบ่งเป็น3เรื่องคือ 1. มีความเห็นว่าไม่เห็นชอบซึ่งพวกเราถามว่าสาเหตุคืออะไรส่วนใหญ่คนไม่เห็นชอบจะบอกว่าเนื่องจากความขัดแย้งในอดีตความโกรธในอดีตจึงมีส.ส.ใหม่โต้แย้งว่าอยากให้แยกหน้าที่ส.ส.ปัจจุบันกับความแค้นความโกรธออกจากกันหากเราแยกออกจากกันไม่ได้ก็จะเกิดอคติตลอดไปและมีผู้ใหญ่บางคน walk out ออกจากการเป็นองค์ประชุม 2. มีความเห็นว่าเห็นชอบเนื่องจากประเทศมาถึงทางตันความเดือดร้อนของประชาชนมีทุกหย่อมย่าไม่ว่าเรื่องโครงสร้างพื้นฐานปัญหายาเสพติดที่ขยายวงกว้างและเราเกิดสุญญากาศทางการเมืองไม่ได้ความเสียหายก็จะเกิดกับประชาชนอย่างแน่นอนและ 3. ในที่ประชุมส่วนมากบอกว่าควรงดออกเสียงเพราะสมัยโหวตนายพิธาลิ้มเจริญรัตน์หัวหน้าพรรคก้าวไกลเป็นนายกรัฐมนตรีพรรคประชาธิปัตย์ก็งดออกเสียงเนื่องจากเรากังวลเรื่องการแก้ไขมาตรา112นายเดชอิดกล่าวต่อว่าจากนั้นนายจุรินทร์ลักษณวิศิษฐ์รักษาการหัวหน้าพรรคได้ลุกขึ้นพูดในที่ประชุมว่าอย่าโหวตกันเลยเพราะจริงๆแล้วเป็นเอกสิทธิ์ของส.ส.นั่นคือคำพูดของท่านและในการประชุมวันนั้นไม่มีการโหวตพวกเราจึงไม่รู้ว่าจะเป็นมติหรือไม่เป็นมติกันแน่แล้วปิดประชุมไปพอมาวันที่22สิงหาคมวันเลือกนายกรัฐมนตรีพวกเรามานั่งฟังการอภิปรายอยู่อีกห้องหนึ่งฟังเรื่องความเหมาะสมไม่เหมาะสมของนายเศรษฐาซึ่งฟังในภาพรวมแล้วเกือบ 100% รับได้เพราะส่วนใหญ่เป็นเรื่องส่วนตัวไม่ใช่เรื่องที่จะมาทำหน้าที่เป็นนายกรัฐมนตรีซึ่งเรานั่งคุยกันกับส.ส.ประชาธิปัตย์ประมาณ20คนพอมีการโหวตเรานั่งดู3คนแรกที่โหวตคือนายจุรินทร์โหวตงดออกเสียงนายบัญญัติบรรทัดฐานโหวตไม่เห็นชอบนายชวนหลีกภัยก็โหวตไม่เห็นชอบนี่คือ3เสาหลักของประชาธิปัตย์ในเวลานี้ลงคะแนนก็ไม่เหมือนกันแล้วพวกเราจึงนั่งคุยกันว่านี่เป็นมติพรรคหรือไม่เพราะคำว่ามติพรรคจะขอยกเว้นไม่ได้มติไปทางใดต้องไปทางนั้นพวกเราจึงมีความเห็นว่าอย่างนี้ไม่ใช่มติพรรคเราจึงมาแยกพิจารณาว่า 1. คือพรรค 2. คือประเทศชาติและประชาชนเราควรเลือกข้างไหนจริงๆเราเอาทั้งสองข้างแต่ถ้าจำเป็นต้องเลือกเราเห็นตรงกันว่าเอาชาติและประชาชนไว้ก่อนนายเดชอิดกล่าวว่าเห็นว่าวันนี้พรรคเพื่อไทยรวบรวมเสียงได้เกิน250เสียงและเป็นรัฐบาลที่เรามองแล้วว่าเป็นรัฐบาลสมานฉันท์กปปส.เคยขับไล่รัฐบาลนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรหรือกลุ่มเพื่อนนายเนวินชิดชอบเคยเป็นงูเห่าออกจากพรรคภูมิใจไทยมาโหวตให้นายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะเป็นนายกรัฐมนตรีเขายังมาสมานฉันท์กันได้เลยแล้วเราเป็นประชาธิปัตย์ยุคใหม่ทั้งหมดไม่เคยใส่เสื้อเหลืองไม่เคยใส่เสื้อแดงไม่เคยมีความขัดแย้งเราไม่ควรจะมารับมรดกความขัดแย้งต่อจากรุ่นเก่าๆเราถามกันทุกคนทุกคนมีความเห็นว่าขอให้ชาติเดินไปข้างหน้าได้เราควรสนับสนุนให้เขาเป็นนายกรัฐมนตรีแต่ตัวพวกเรายังเป็นฝ่ายค้านแต่เปิดโอกาสให้เขาได้ทำหน้าที่นั่นคือเหตุผลที่เราโหวตให้นายเศรษฐาเมื่อถามว่าวันนี้ชัดเจนแล้วหรือไม่ว่าพรรคประชาธิปัตย์เป็นฝ่ายค้านนายเดชอิดกล่าวว่าวันนี้เราเป็นฝ่ายค้านเต็มตัวทั้งตัวส.ส.และศักดิ์ศรีความเป็นประชาธิปัตย์เราไม่กระเสือกกระสนกระเหี้ยนกกระหือรืออยากไปเป็นรัฐบาลเพราะหลักการร่วมรัฐบาลของประชาธิปัตย์ยังเหมือนเดิมคือ 1. เขาต้องเทียบเชิญเรามาก่อน 2.
ต้องประชุมร่วมระหว่างกรรมการบริหารพรรคกกบหชุดรักษาการกับสสและลงมติว่าอย่างไรทุกคนต้องปฏิบัติตามซึ่งทุกอย่างยังเหมือนเดิมไม่เปลี่ยนแปลงต่อข้อถามว่าการลงมติเห็นชอบนายเศรษฐาเป็นการสร้างความเสียหายให้พรรคและยังมีเรื่องการไปพบกับพรรคอื่นด้วยซึ่งพรรคอาจตั้งกรรมการสอบถึงขั้นขับออกจากพรรคนายเดชอิดกล่าวว่าโทษในการไปพบกับใครพวกตนเป็นส.ส.รุ่นใหม่เราพบทุกพรรคเรามีเพื่อนทุกพรรคเพราะเราแยกระหว่างหน้าที่กับความรักความผูกพันหน้าที่กับความโกรธแค้นชิงชังในอดีตเราแยกออกจากกันโดยเด็ดขาดเพราะหากเราเอาหน้าที่ของส.ส.ไปผูกพันกับความรักเราก็ลำเอียงหากเอาหน้าที่ของส.ส.ไปยึดโยงกับความเกลียดแค้นเกลียดชังเราก็เกิดอคติฉะนั้นพวกเราสนิทกับทุกพรรคถ้าการไปพบทุกพรรคมีความผิดตนก็น่าจะโดนประหารชีวิตไปตั้งนานแล้วเพราะเป็นความผิดมากเนื่องจากตนมีความสนิทกับหัวหน้าพรรคหลายพรรคแต่พอเข้าในสภาก็อีกหน้าที่หนึ่งส่วนตัวอีกหน้าที่หนึ่งความเป็นคนไทยและเป็นส.ส.ที่มาจากการเลือกตั้งก็เป็นอีกหน้าที่หนึ่งต่อข้อถามว่าจะมีการพบปะพูดคุยเพื่อให้เกิดความเป็นเอกภาพภายในพรรคหรือไม่นายเดชอิดกล่าวว่าพรรคเริ่มไม่มีเอกภาพตั้งแต่องค์ประชุมวิสามัญพรรคล่มถึงวันนี้เรายังไม่รู้เลยว่าจะมีการเลือกกรรมการบริหารพรรคชุดใหม่ได้เมื่อไหร่ต้องไปถามกลุ่มคนบางกลุ่มที่ทำให้องค์ประชุมล่มว่าเขาต้องการอะไรเมื่อถามว่าต้องการให้พรรคประชาธิปัตย์ขับออกเพื่อไปอยู่พรรคใหม่หรือไม่นายเดชอิดกล่าวว่าความจริงการขับออกจากพรรคต้องมีส.ส.ร่วมกับกรรมการบริหารพรรคและเป็นมติ3ใน4แต่ดูไปดูมาส.ส.และกรรมการบริหารพรรคส่วนใหญ่อยู่ตรงนี้หมดแล เมื่อถามว่าหากเป็นเช่นนี้แล้วจะร่วมงานกันอย่างไรนายเดชอิดกล่าวว่าเรายินดีพูดคุยอยู่บนเหตุและผลและความเป็นไปได้อย่างที่ตนยืนยันว่าพวกเราไม่อยากพกมรดกความแค้นในอดีตแล้วมาให้เรารับต่อหากนโยบายใหม่ที่ดีๆแล้วให้พวกเรารับต่อเรายินดีและความจริงแล้วเราก็พบปะกันตลอดแต่เขาไม่พูดคุยกับเราเราพร้อมออกจากความเป็นส.ส.ของพรรคพรุ่งนี้มะรืนนี้ยังได้เลยหากเรามีความรู้สึกว่าเราทรยศประชาชนฉะนั้นไม่ว่าคนใต้หรือคนทั้งประเทศเราไม่เคยคิดทรยศเราซื่อสัตย์ทำงานให้กับประชาชนเรามาจากการเลือกตั้งสิ่งที่เราแคร์ที่สุดคือชาติประชาชนนายเดชอิดกล่าวว่าพรรคต้องเริ่มต้นจากการประชุมวิสามัญเพื่อเลือกกรรมการบริหารพรรคชุดใหม่ให้ได้จึงอยากฝากไปถึงฝ่ายที่ทำให้องค์ประชุมล่มว่าจะทำอย่างไรให้องค์ประชุมครบส่วนจะแข่งขันก็เป็นปกติของพรรคประชาธิปัตย์พวกเรายินดีที่จะร่วมด้วยถึงแม้พวกตนแพ้ไม่ได้เป็นกรรมการบริหารพรรคเราก็ยินดีให้ความร่วมมือสมัยที่แล้วปี62ตนไม่ได้เลือกนายจุรินทร์เป็นหัวหน้าพรรคแต่เมื่อมติที่ประชุมใหญ่เลือกนายจุรินทร์และคณะมาเป็นกรรมการบริหารพรรคพวกตนก็ทำหน้าที่ลูกพรรคที่ดีหลายครั้งที่มีขบวนการจะล้มนายจุรินทร์แต่พวกตนไม่ยอมปกป้องมาตลอดแสดงให้เห็นว่าพวกตนยินดีให้ความร่วมมือกับทุกฝ่ายเมื่อถามว่าพูดได้หรือไม่ว่าขณะนี้พรรคแตกแล้วนายเดชอิดกล่าวว่ายังไม่ถึงกับแตกหักอาจจะมีความเห็นไม่ตรงกันยังมีเวลาและคิดว่าต้องลดทิฐิต้องมารับฟังกันเพราะทุกคนมาจากประชาชนกว่าจะฝ่าฟันมาได้เป็นเรื่องยากมาก